จากกรณีที่มีการรวมตัวของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนท้องถนนทำให้ประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจและได้รับอันตรายในการสัญจรไปมาทางรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางมุ่งแก้ปัญหาการแข่งรถบนทางสาธารณะอย่างเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียและแก้ปัญหาการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนพันตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้บังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์ขับซิ่งที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนหรือที่รู้จักกันในชื่อเด็กแว้นมักจะรวมกลุ่มกันในช่วงเวลากลางคืนพบมากที่สุดคือในคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตามท้องถนนสายหลักทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจับกลุ่มประลองความเร็วรถจักรยานยนต์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานตำรวจทั้งนครบาลและภูธรกองบังคับการตำรวจจราจรรวมถึงการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหารดำเนินการปิดล้อมจับกลุ่มเด็กแว้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการดำเนินคดีกับผู้ปกครองทำให้กลุ่มเหล่านี้ลดลงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงกวดขันต่อไปเพื่อให้กลุ่มเด็กแว้นหมดไปจากท้องถนนล่าสุดเตรียมกวดขันเอาผิดกับร้านแต่งรถซิ่งที่ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการนำรถไปแข่งประลองก็ต้องได้รับโทษด้วยร้านที่ทำอุปกรณ์สำหรับแต่งรถเพื่อสำหรับการแข่งรถในทางเนี่ยกฎหมายให้อำนาจนะครับในการปิดร้านหรือดำเนินคดีได้เราก็เชื่อว่าจากคำสั่งตามมาตรา44ของหัวหน้าคสช.เนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่ลดปัญหาการแข่งรถในทางลงให้เหลือน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีเลยครับโดยรถแต่งซิ่งส่วนใหญ่ที่ปรับแต่งจากร้านแต่งซิ่งซึ่งมีฉากหน้าเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไปมักมีลักษณะท่อเสียงดังมีการปรับจูนเครื่องให้เร็วขึ้นติดล้อแม็กปรับแต่งไฟรวมถึงชุดแต่งอื่นๆที่ทำให้รถเร็วขึ้นและสวยงามขึ้นในสายตาของกลุ่มเยาวชนนักบิดทั้งนี้นอกจากมาตรการป้องกันและปราบปรามรองผู้บังคับการตำรวจจราจรยังระบุว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวสังคมจะต้องเข้าใจตัวเด็กและเยาวชนด้วยเพราะวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับหากได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่หรือการได้แสดงออกทางความสามารถในพื้นที่ที่เหมาะสมอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนผู้หลงผิดทั้งหลายกลับตัวกลับใจได้คือก็เข้าใจนะว่าเยาวชนเนี่ยบางทีด้วยความที่ฮอร์โมนหรืออารมณ์มันพุ่งพล่านรุนแรงเนี่ยนะหาทางออกให้เขาที่มันเป็นระบบแล้วมันไม่อันตรายต่อคนอื่นวันนี้เยาวชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจูงเยาวชนที่ออกนอกทางไปให้กลับมาอยู่ในทางหมดไม่แน่วันนึงเราอาจจะมีคนไทยเป็นแชมป์โลกจักรยานยนต์ก็ได้ถูกไหมครับเอาไปให้ถูกทางแค่นั้นเองโดยรองผู้บังคับการตำรวจจราจรชี้ว่าค่านิยมที่มองการแว้นรถว่าเท่ใจถึงคือลูกผู้ชายจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้ความเท่ใจถึงและความเป็นลูกผู้ชายควรอยู่บนสนามแข่งไม่ใช่บนท้องถนน